กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีครั้งแรกที่เราจะมีการปรับครม.ก็ขอยินดีต้อนรับเป็นทางการท่านรัฐมนตรีชุดใหม่ท่านชุดนะครับก็ขอฝากด้วยว่าการที่เข้ามาบริหารราชการดีตรงนี้ท่านมีการสับเปลี่ยนกระทรวงหรือว่าเข้ามารับหน้าที่แทนรัฐมนตรีท่านเก่าอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าโครงการเก่าๆก็ที่ยังเป็นประโยชน์พี่น้องประชาชนก็ขอให้ดำเนินการต่อไปด้วยนะครับก็ขอขอบคุณพอดีนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องการยกระดับโดยกำหนดให้ไทยเป็นไฟแนนเชียลเพื่อทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในการเงินการธนาคารการลงทุนเทคโนโลยีกองทุนเข้ามาตั้งสำนักงานประเทศไทยทีมของมอบหมายให้กระทรวงการคลังศึกษาแนวทางที่สองเป็นเรื่องของบรรยากาศนะครับเรื่องของการเตรียมรับพายุฤดูร้อนตามที่ได้มีการแจ้งเตือนโดยไม่ตามปกติขอให้กระทรวงดีดูแลเรื่องกรมอุตุว่าขอให้พยายามที่จะมีการแจ้งมาให้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่มีการคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับรวมไปถึงการปกป้องการละเมิดและคุ้มครองเด็กในสถานศึกษาผมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิตย์ในการจะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเรื่องการเสนอกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28พฤศจิกายนสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไปก็ทราบนะครับว่าในหลายประชุมที่มงคลหลายหน่วยงานมีการพร้อมเพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับการทำการเกษตรและเร่งจัดสรรพื้นที่ของหลวงทหารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้แก่ประชาชนเข้ามาขอให้สรุปความคืบหน้าและแผนงานปฏิบัติการในที่ประชุมครม.ครั้งต่อไปนะครับเรื่องที่6เรื่องการปรับปรามยาเสพติดให้มีผลการจัดคุมที่ชัดเจนภายใน90วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเป้าหมายที่ทางปปส.ได้กำหนดพื้นที่สีแดงที่มีปัญหารุนแรงจำนวน25จังหวัดได้สั่งการให้ปปส.ติดตามและรายงานอย่างใกล้ชิดประธานกับผู้ทำงานหัวข้อและหลักหลวงในการปฏิบัติการเรื่องยาเสพติดเรื่องที่7นะครับขอมอบหมายให้กระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์เป็นผู้ประกอบการในรูปแบบซิงโก้ซัมมิชันโดยทดลองใช้ระบบภายใน1กันยาหน้าด่านศุลกากรหนองคายในด่านศุลกากรอื่นที่มีความพร้อมและเร่งดำเนินการคู่ขนานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขอสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งดำเนินการแก้ไขและรวดเร็วในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนตลอดจนหามาตรการในการลดระยะเวลาในการยื่นใบอนุญาตด้วยนะครับเรื่องนี้ที่บอกว่าครับไม่ใช่แค่ส่งกลับคือที่จังหวัดนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับพอทราบว่าเรื่องที่สิบเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องการจัดการทำแผนท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นเป็นจำนวนมากจากการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆอีเวนต์ต่างๆที่จะเข้ามาผมขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งวางแผนการท่องน้อยใบแต่น้อยใบก็ไม่ใช่การอนุมัติเป็นการส่งคืนไปที่จังหวัดนะครับอันนี้ก็ขอให้ทำงานอย่างบูรณาการแล้วก็เห็นใจภาคเอกชนที่เขาพยายามที่จะ